มีแววมีแววเดี๋ยวไปพิมพ์เสียงบนเวทีเลยสวัสดีจ้าหนูซื้อน้องอุ้งอิงมาจากจังหวัดศรีสะเกษจ้าหลาขอบอกเรื่องเล่าของหลาจังหน่อยเด้อจ้าเด็กพี่หลาเป็นเด็กหน่อยหลาก็หาเลี้ยงหัวหดสวนซอยอีเมเฮ็ดเวียกเฮ็ดสร้างเฮ็ดไปตามภาษาเด็กหน่อยหลังเลิกเรียนหลาก็ไปหาลองเล่นตามตลาดนัดจ้าที่บ่ฮู้ว่าอนาคตหลาสิเติบโตใหญ่ไปเป็นหยังหนูก็มีความฝันคือกันกับหลายๆคนจ้าอยากจับไม้ห้องเพลงบนวิธีหมอลำคณะใหญ่ๆและแล้วมื้อนึงหนูก็เห็นว่าโจรับสมัครนักร้องทางเฟซพ่อโจเลยถามหนูว่าอีหล่าร้องลำเป็นบ่หนูก็เลยตอบพ่อไปว่าบ่เก่งปานใดดอกจ้าแต่หนูก็สู้เพื่ออนาคตที่ดีของครอบครัวพ่อโจพ่อหัวหน้าวงก็เลยตอบรับหนูให้หนูไปหาอยู่หลังเวทีหนูกับแม่เลยไปหาพ่อโจอยู่หลังหาดเทศเสียงบนเวทีจากเมื่อนั้นจนมาหอดมื้อนี้ลาขอขอบพระคุณพ่อแม่ FC ทุกคนเด้อจ้าที่สู้มานำหลาบ่ว่าลาสิเจอปัญหาอีหยังก็ซางพ่อพ่อแม่แม่ FC ก็คอยเป็นกำลังใจคอยเชียร์คอยสนับสนุนหลาอยู่ตลอดแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างหลาบ่ว่าลาสิเป็นจังใดขอบคุณหลายๆจ้าราสู่ที่นาเพนดาลุกมุ่งสู่สองรางวัลลูกทุ่งระดับประเทศจากรางวัลคมชัดรางวัลลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนและรางวัลดาวุ่งลูกทุ่งยอดเยี่ยมกับซีเรียสแฟนเพลงนี้ครับเอิ้นนักนักเอกนอนขอรอยยิ้มและเสียงปรบมือและต้อนรับปุ๋งอิงเพชรบ้านแพงThank you.
Thank you.